ัญญาใช้เงินฉบับนี้คือธนาคารแล้วธนาคารนี้เนี่ยสัญญาไม่ใช่สัญญาผู้ซื้อนะสัญญากับผู้ขายว่าถ้าผู้ขายปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อต้นแล้วเนี่ยธนาคารสัญญาจะจ่ายเงินให้ผู้ขายโดยไม่มีเงื่อนไขเลยนะคะเพราะฉะนั้นมีคนถามว่าเอาถ้าเกิดผู้ซื้อเจ๊งไปล่ะผู้ซื้อเจ๊งไปไม่เกี่ยวเพราะว่าเงินนี้ได้รับจากธนาคารนะไม่ได้รับจากผู้ซื้อเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่วงเงินของผู้ซื้อเนี่ยที่จะได้ก่อนที่เบอร์ดับซีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ธนาคารจะต้องไปพิจารณาเครดิตของผู้ซื้ออย่างดีก่อนที่จะเปิดแอปซีอันนี้ก็อีกขั้นตอนหนึ่งตอนที่เวลาที่เราจะต้องไปขอสินเชื่อธนาคารก็จะดูเราอีกทีนะคะโอเคมาถึงแอปซีไม่มีคำถามไหมครับดีขึ้นไหมนะถ้าเกิดเป็นตัวเองเป็นคนขายความรู้สึกว่าได้แอปซีจะดีขึ้นกว่าความรู้สึกว่าได้เป็น EPDA ไหมถ้าเลือกได้ได้เลือกเอาสีนะฮะได้เลือกได้เลือกสีอุ้ยถ้าเลือกได้เลยเนี่ยก็คือให้คนในไปก่อนอย่าลืมเดี๋ยวไปนึกถึงแต่เอาสีดีที่มีเอ็นลืมจ่ายเงินมาก่อนสินะอันนี้เอาไว้ให้ติดปากเลยนะโอ้คุณเอาเงินมาก่อนโอนเงินมาเมื่อไหร่ส่งของให้เลยมานะอันนี้จำไว้แล้วก็ถ้าไม่ได้ก็นะถ้าเป็นขาไม่ได้เอาเอลซีนะถ้าไม่ได้ค่อยลบมาเอาดีบีหรือดีเอ็นอะไรเงี้ยคือทุกอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับความเปรียบเทียบเสียเปรียบของผู้ซื้อที่ขายเราตอบได้แค่ไหนเพราะบางทีบางอย่างเราไม่สามารถตั้งเงื่อนไขได้แล้วฉันจะขาย LC อย่างเดียวได้อย่างเดียวนะถ้าเป็นอย่างอื่นฉันไม่ขายอุ้ยประเทศอื่นเขาขายเราก็ตกมันเป็นเรื่องที่ต้องดูด้วยว่าตลาดทั่วไปเป็นยังไงนะครับเพราะอย่างกรณีเทียบนี้นะเมื่อก่อนเราก็ให้180วันผู้ขายเรานี่ให้180วันก็ได้เงินพอหลังๆนี้อินเดียเขาก็เจรจาได้มาเลย360วันตอนหลังก็ให้เลย 2-3 ปีให้ถึงแค่ที่ว่าจะไม่น่าใช้เป็นอีกละเพราะนั้นเงื่อนไขในการชำระเงินอะไรทั้งหลายเนี่ยจิมอยากจะบอกว่าให้พิจารณาดูว่าเราเนี่ยสามารถต่อรองได้แค่ไหนถ้าก็ดูว่าเขาค้าขายกันยังไงด้วยในต่างประเทศเราไหวไหมนะที่ให้แบบเขาให้ได้นะครับโอเคงั้นเราก็มาถึงวิธี LC แล้วนะครับDBDA LC นะฮะนี่อธิบายนะอันนี้ขั้นตอนที่1วงจรที่1ก็คือว่าถ้าตกลงกันว่าในสัญญาซื้อขายตกลงกันว่าจะจ่ายเงินกันโดยวิธี LCอันนี้ขั้นตอนถัดไปสิ่งที่ผู้ซื้อจะต้องทำก็คือว่าต้องไปหาธนาคารอันนี้หน้าที่ผู้ซื้อนะไปหาธนาคารเพื่อให้ธนาคารของตนเองเนี่ยออกหนังสือรับรองฉบับนี้ขึ้นแล้วก็ส่งมาให้ผู้ขายผ่านธนาคารในประเทศผู้ขายต้องผ่านธนาคารนะคะคนก็ถามทำไมต้องผ่านธนาคารก็หนังสือสัญญาออกเสร็จแล้วก็ส่งให้ผู้ขายโดยตรงเลยไม่ได้เลยบอกไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะหนังสือสัญญาเนี่ยมันเป็นระหว่างประเทศใครจะรู้ว่าหนังสือสัญญาฉบับนี้จริงหรือปลอมอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณานะครับว่าเพราะฉะนั้นที่เขาป้องกันกันก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ธนาคารเปิด LC เรียบร้อยแล้วคุณจะส่งให้ผู้ซื้อคุณจะส่งสำเนาให้ผู้ขายอะไรไม่ว่าอะไรแต่ตัวจริงเนี่ยคุณต้องส่งผ่านแบงค์ผ่านแบงค์หรือสถาบันการเงินในประเทศผู้ขายเพื่ออะไรเพื่อให้แบงค์เนี่ยตรวจสอบความแท้จริงของหนังสือฉบับนี้นะครับเขาก็จะมีวิธีตรวจสอบกันเขาจะมีระบบรหัสอะไรถอดรหัสกันเพราะว่ามันเคยมีหลายครั้งในอดีตคือถึงเวลาไปขึ้นเงินตาม LC แล้วปรากฏว่า LC ฉบับนี้ปลอมแบงค์ที่ปฏิเสธบอกว่าฉันไม่ได้ออกหนังสือ LC ฉบับนี้ก็จบกันเลยใช่ไหมเพราะนั้นตอนหลังก็เลยมีการแก้ไขบอกว่าคุณได้บอกผู้ขายว่าคุณได้ LC มาเนี่ยคุณต้องเอา LC ที่ผ่านแบงค์นะเขาเรียก advice ผ่านแบงค์นะมันจะมีค่าธรรมเนียมอะไรตามสมควรนิดหน่อยเพื่อให้ก็ไปตรวจสอบว่า LC ฉบับนี้จริงนะไม่ได้ปลอมนะอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราก็จะเล่นอยู่กับอันนี้เป็นอัน
ทีนี้เมื่อกี้เป็นกลุ่มจอดอันแรกนะมีสัญญาซื้อขายมีสัญญาซื้อขายมี LC เปิด LC เสร็จผู้ขายได้ LC มานะคะผู้ขายได้ LC มาผู้ขายก็ไปจัดการเนี่ยถ้าของมีอยู่แล้วก็เตรียมส่งถ้าของยังไม่มีก็เตรียมผลิตนะฮะอ่ะทีนี้เรามาถึงขั้นตอนที่5ก็คือว่าสมมุติว่าผิดนะผิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งของสมมุติว่าส่งลงเรือเหมือน EPDA นะส่งลงเรือเพราะนั้นอันนี้ก็คือเหมือนกันขั้นตอนคือเอกสารเนี่ยก็จะส่งผ่านแบงค์แล้วแบงค์ก็จะส่งผ่านเอกสารมาให้ที่ธนาคารที่เปิด LC ธนาคารที่เปิด LC ตรวจสอบเอกสารถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็จะส่งเงินคืนมาให้ผู้ขายที่บอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยธนาคารต่างกันก็คือถ้าเป็น BPDA ธนาคารทำหน้าที่เป็นคนกลางส่งเอกสารส่งเงินแต่ถ้าเป็น LC เนี่ยธนาคารทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินนะคะต่อหน้านี้ตรงนี้มีใครอยากถามอะไรไหมคะมีอยู่3วงจรนี่แหละค่ะเชิญเลยค่ะไม่ต้องรับนะดูไปเรื่อยๆดูไปเพลินๆคือละเอียดทำให้มันละเอียดคือไปสแกนวงจรให้มันละเอียดเพื่อจะได้เห็นภาพไปเห็นภาพเพื่อเวลาเราเกิดปัญหาเราจะได้รู้ปัญหาเราเกิดขึ้นตอนไหนท่านแก้ต้องแก้ตรงไหนจะยอมสแกนภาพละเอียดเชิญค่ะในวงจรเรื่องเงินกับเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยผู้ซื้อผู้ขายธนาคารไม่ว่าจะเป็นแต่ในวงจรเรื่องเงินที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าผู้ซื้อผู้ขายธนาคารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยูนิตี้หรือว่าจะเป็นคอนโทรลลิ่งหรือว่าอะไรต่างๆนะในกระบวนการเนี่ยสิ่งผมประสบอยู่ตอนนี้คือในช่วง1ปีที่ผ่านมา6เดือนแรกเราซื้อสินค้าจากต่างประเทศเยอะประเทศหนึ่งที่เรามีปัญหามากคือประเทศจีนนะครับในเงื่อนไขการชำระเงินเราปกติเป็นทั่วไปก็ทีจีน 30% บ้าง 20% บ้าง 50% บ้างแล้วก็เปิดการ40ทบชำระไปประเด็นคือเงื่อนไขในแง่เซลล์ปัจจัยก็คือถ้าเขายังไม่ได้เงินทีจีนเขายังไม่ได้ผลิตสินค้าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาผมเจอเคสที่เราจ่ายเงินผ่านแบงก์ไทยไปแล้วไปทีเวลาผ่านไป3อาทิตย์ละผ่านไม่ได้เงินวันดีคืนดีมีจดหมายแจ้งต่อมาว่าให้ข้อมูลผู้ขายเกิดเคสนี้มา 6-7 ครั้งแล้วคำถามคือเป็นส่วนไหนหรือที่ที่เกิดปัญหาตรงนี้คือที่นี้อาจจะเป็นเงินสัก 30% ที่เราโอนล่วงหน้าใช่ไหมครับครับแล้วก็ที่เหลือเราก็เปิด LC ไม่มีปัญหาคือเขาเริ่มผลิตสินค้าให้เราเมื่อในทีคือเหมือนทีนี่มันเหมือนเป็นการโอนเงินไปให้ล่วงหน้าทางทีนะครับโดยที่ยังไม่ได้ทำไม่แค่ทำสัญญาซื้อขายกันเสร็จก็โอนเงินให้เขาละพอโอนเงินให้เขาแล้วเราถึงจะเริ่มเขาถึงจะเริ่มผลิตสินค้าแล้วอีก 70% ก็ถึงจะจ่ายเงินตาม LC อย่างนั้นใช่ไหมครับทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นตั้งแต่ทีทีก็คือพอโอนเงินให้เขาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาไม่ผิดสินค้าไม่ใช่ครับเราชำระเงินผ่านที่แบงค์ค่ะโอเคคุณโอนเงินผ่านธนาคารแล้วธนาคารแล้วนะเรื่องหายไปก็จะเราก็จะติดต่อไปอยู่เขาก็จะแจ้งเขาจะได้รับเงินซึ่งอันที่เพิ่มเติมก็พูดกันว่าถ้าเป็นธนาคารติดต่อระหว่างประเทศถ้าเราเจ็ดนาทีใช่ไหมประเด็นผมคือ3 นาทีคืออย่างนี้ค่ะอย่างนี้ปัญหาเกิดขึ้นคือตั้งแต่ธนาคารเลยนะคะตั้งแต่ธนาคารคือธนาคารระหว่างธนาคารกับธนาคารเนี่ยค่อนข้างชัดเพราะว่ารอบวิธีธนาคารหน่อยนึงนะบอกรอบธนาคารหน่อยก็คือว่าธนาคารในสมมติว่าเรามี US dollar เราจะจ่ายให้กับผู้ซื้อในจีนผู้ซื้อในจีนจะบอกว่าเขามีแบงค์อะไรแบงค์เตอร์ส่วนเขาคือแบงค์อะไรทางเราก็จะบอกว่าเรามีแบงค์เตอร์ส่วนเขาเลยมันจะไปตัดบัญชีกันที่นิวยอร์ก
ใช่ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือใช้เวลา7วินาทีนี้นะคะคือข้อมูลปึ้งออกจากที่นี้ปึ้งไปถึงที่นู้นปึ้งเนี่ยถ้าเขามีระบบอัตโนมัติที่เข้าไปชี้ได้เลยเนี่ยมันทันทีเลยสามารถเช็คได้ทันทีเลยแต่ทีนี้ที่มันพลาดเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือหนึ่งชื่อผู้รับไม่ชัดธนาคารผู้รับไม่ชัดหรืออะไรเพราะว่าถ้ามันอยู่ในระบบแล้วเนี่ยมันไม่มีการพลาดของ7วินาทีไม่7วินาทีแต่ว่าที่ผมอยากรู้ประเด็นที่ว่ามันเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดซ้ำกันมานะครับที่สองก็คือว่าวันนี้คืนดีมีแบงค์รักษาเนี่ยที่เราส่งจดหมายเป็นแบงค์จากธนาคารว่าเราต้องตอบคำถามให้ข้อมูลเซลล์ประกันคือมันเป็นเรื่องคือมันถ้าเหตุจะไม่จ่ายเลยเหตุจะไม่ทำเนี่ยมันมีสาเหตุที่ให้อ้างได้เยอะเลยนะครับจะใช้เรื่องของราชการหรือจะใช้เรื่องส่วนตัวก็ได้ทีนี้ถ้าประเด็นอันนี้ก็คือว่าจริงๆเนี่ยเขาอยากซื้อหรืออยากขายหรือเปล่าก็อยากซื้ออยากขายอยากซื้ออยากขายเขาอยากได้ของเราใช่ไหมถ้าอยากได้ของเราเราไปตั้งเงื่อนไขอีกทำไมถ้าเงื่อนไขนั้นไม่ได้เกิดจากเขาขอโทษค่ะจะเสียเวลาประเด็นแรกคือผมอยากเข้าใจว่าในช่วงปีที่ผ่านมาแบบต้นปีมันเกิดขึ้นอะไรเกิดอะไรขึ้นระหว่างระบบแบงค์ไทยกับแบงค์ไม่ได้มีปัญหาเลยค่ะคือระบบแบงค์กับแบงค์ยังไม่ได้มีปัญหาเลยคืออันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้าใจว่านะนี่เพราะว่ายังไม่เห็นกันเข้าใจว่าเป็นเรื่องของผู้ซื้อที่เขาตั้งเงื่อนไขขึ้นมาเองว่าต้องเอาเรื่องนี้นี่ก่อนผมเป็นผู้ซื้อคุณเป็นผู้ซื้อแล้วเขาตั้งเงื่อนไขขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ยอมที่เขาคือเราโอนเงินผ่านระบบแบงค์แต่เขาไม่ได้รับคือนั่นแหละก็คือถ้าอย่างนั้นก็คือต้องไปที่แบงค์ไปที่แบงค์ถึงเมื่อเราเป็นผู้ซื้อเราเป็นคนจ่ายตังค์ใช่ไหมครับแบงค์อะไรก็ได้แบงค์กรุงเทพไปตรงที่หน่วยโอนเงินเลยขอดูหลักฐานเลยคุณโอนไปนั่นน่ะหลักฐานเนี่ยเขาจะมีทั้งให้ชัดนะฮะผ่านแบงค์ไหนชื่ออะไรเวลาเท่าไหร่ละเอียดเลยได้ครับไปที่แบงค์เลยครับทำไปแล้วครับแล้วได้ครับผมครับว่าหนึ่งดอกแล้วเท่าไหร่แต่ผู้ซื้อไม่ได้รับผู้ขายไม่ได้รับแล้วแบงค์ทำอะไรใช่ไหมแบงค์ก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะเขาห้ามเราเขาให้เห็นว่าเป็นเหมือนกับมีฟิลเตอร์ของระบบเรียกระยะฟิลเตอร์ของธนาคารของฟิลเตอร์ของธนาคารในจีนธนาคารประเทศเหมือนกับธนาคารประเทศไทยแต่เป็นชนะแบงค์อ๋ออันนั้นนะอ๋อจะเป็นเรื่องการเงินนะน้องคือที่ผมถามคือว่ามันไม่ใช่เกี่ยวกับระบบนี้ไม่ใช่อ่ะคือระบบยังไม่มีปัญหาอะไรเลยนะนี่มันสวิตช์นี่มันไม่ใช่เพิ่งใช้มา10-20ปีแล้วใช่อ่ะแล้วมันเคลียร์ได้ทุกประเด็นเลยคิดว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับระบบแบงค์แต่ว่าคิดแต่ว่าคือต้องไปไฟนอลให้ได้ว่าไอ้คือบางทีมันมีเหมือนกันอ่ะว่าไปถึงปลายทางแล้วเราจ่ายเงินให้ผู้ซื้อไม่ได้ให้คนรับถึงไม่ได้เพราะว่าเขามีเงื่อนไขกันนะระหว่างคือมีการยึดเงินมีการเขาเรียกอะไรลิฟเงินอ่ะลิฟเงินไม่ให้จ่ายไปมีนะตามเงินในประเทศนั้นนะในประเทศเขาคือเขาไม่ให้จ่ายให้คนนี้แปลว่าคนนี้ถูกแบล็คลิสต์ไม่ให้รับเงินเพราะนั่นเลยเอาเงินเข้าให้ไม่ได้ฮะมันจะมีเงื่อนไขนะครับค่ะค่ะขอบคุณครับฮัลโหลคือตัวอย่างนี้นะครับเรื่องของการโอนเงินระหว่างประเทศเอาง่ายๆก่อนทางโซนต่างกันเราค้าขายอยู่ที่ประเทศไทยจีนก็อยู่เอเชียทางโซนมันอยู่เอเชียแต่นิวยอร์กทางโซนเป็นอีกวันนึงซึ่งเลทกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับเงินช้าไปประมาณวันหรือ2วันเพราะว่าทางรู้จะทำงานก็ต่อเมื่อเขาเปิดทำการแล้วนั่นคือประเด็นทั่วไปประเด็นต่อมา